ที่จอโทรทัศน์ค่ะเราไปต่อเลยนะคะนักเรียนมาดูโจทย์ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆครูอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะมีน้ำอ้อย6ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันคิดตามได้8ขวดพอดีแต่ละขวดมีน้ำอ้อยเท่าไหร่ตอบพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะครูอยากทราบว่าข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรให้หมดยังคะหมดแล้วตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือมีน้ำอ้อย6ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันได้8ขวดพอดีนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปอยากทราบว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไรขวดมีน้ำอ้อยเท่าไหร่แต่ละขวดมีน้ำอ้อยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบทำไมถึงบอกวิธีการหาล่ะนักเรียนบอกว่าแบ่งใส่ขวดเท่าๆกันถ้าแบ่งเท่าๆกันแล้วก็แสดงว่ามันต้องลดลงทีละเท่าๆกันเราจะใช้วิธีการหาในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยเราก็จะไปแสดงวิธีทำพร้อมกันทุกคนเขียนวิธีทำลงสมุดค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะเราวิเคราะห์โจทย์แล้วข้อนี้เป็นการหารเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนสังเกตว่านักเรียนมีหน่วยกี่หน่วยหน่วยเกี่ยวกับเรื่องการตัวมีกี่หน่วยหน่วยเดียวก็คือมีหน่วยเป็นลิตรนะคะนักเรียนจะนำจำนวนไหนเป็นตัวตั้ง6ลิตรเป็นตัวตั้งถูกไหมคะแล้วนำ8ไปเป็นตัวหารลองนึกในใจสิ8ไปหาร6ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะฉะนั้น6ลิตรเนี่ย8ไปหาร6ลิตรไม่ได้เราต้องกระจาย6ลิตรให้เป็นอะไรคะมิลลิลิตรกระจายได้ไหมได้แต่ก่อนอื่นเวลาที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์เป็นการหารใช่ไหมคะถ้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับการวัดก็คือมีการวัดความยาวการชั่งการตวงเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลงไปก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดแรกค่ะคือดีมากเขียนลงสมุดค่ะบรรทัดที่หนึ่งการหานะคะจะไม่เหมือนวิธีการอย่างอื่นถ้าเป็นการบวกการลบการคูณสังเกตว่าถ้ามีหน่วย2หน่วยนักเรียนก็ตั้งหน่วยอยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีทำถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นหน่วยเดียวนักเรียนก็ปกติได้เลยแต่ในกรณีที่เป็นการหารเราจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนบรรทัดที่สองค่ะแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันได้8ขวดโจทย์ยาวไหมยาวเพราะฉะนั้นเราตัดออกได้ไหมคะได้แบ่งใส่ขวดได้8ขวดนักเรียนเขียนสั้นๆเลยค่ะเรียนเท่าครูยังคะเท่าแล้วเมื่อสักครู่นี้เราลองคิดคร่าวๆดูแล้วว่าเราจะนำ6ลิตรเป็นตัวตั้งถูกไหมแล้วนำ8ไปเป็นตัวหาร8ไปหาร6ลิตรได้ลงตัวหรือไม่ไม่ลงตัวแสดงว่าหน่วยย่อยของลิตรจะต้องเป็นมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นหารไม่ลงตัวนักเรียนก็ตั้งแสดงว่าเศษที่เหลือจะต้องเป็นมิลลิลิตรถูกไหมคะเราก็ตั้งหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรได้เลยหรือนักเรียนจะหาร
ในแนวนอนก็ได้แต่นักเรียนต้องเปลี่ยน6ลิตรให้กลายเป็นมิลลิลิตรก่อนเราทำแบบแบ่งหน่วยเลยหารไม่ลงตัวเราก็แบ่งหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรหรือถ้านักเรียนคิดว่าเอ๊ะนักเรียนบางคนยังไม่รู้เราก็ตั้งหารแบบนี้ไว้ก่อนนักเรียนก็เอา6ให้ตรงกับลิตรนะคะ8อยู่ด้านนอกถ้านักเรียนนำ8ไปหาร6ลิตรไม่ลงตัวแสดงว่านักเรียนต้องกระจายหน่วยลิตรให้กลายเป็นมิลลิลิตรนักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ได้8ไปหาร6ไม่ได้เราใส่0ยึดหน่วยลิตรเอาไว้แล้วเราก็ตั้งหน่วยย่อยหน่วยใหม่ก็คือมิลลิลิตรหรือถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันหารไม่ได้นี่เราก็ตั้งหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรก่อนได้เลยหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจนักเรียนหาร8ไปหาร6ลิตรไม่ได้นักเรียนก็ต้องนึกว่าเอ๊ะเราต้องกระจายเป็นมิลลิลิตรก็ใส่หน่วยต่อไปได้อีกครูบอกว่าถ้าผิดเราก็แก้ไขใหม่ได้นะคะแล้วแต่ความชำนาญของนักเรียนแต่ละคนต่อไปค่ะเมื่อ8ไปหาร6ลิตรไม่ได้เราใส่0ยึดหน่วยลิตรเอาไว้ถูกไหมคะจำหารสั้นได้ไหมได้นะคะตัวผลหารจะอยู่ด้านล่างมิลลิลิตรตรงนี้ไม่มีหน่วยเป็น00ก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ 6,000 นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็น 6,000 ลิตร 6,000 มิลลิลิตรไม่ได้นะตรงหน่วยมิลลิลิตรไม่มีเราใส่03ตัวยึดหน่วยมิลลิลิตรไว้ก่อนเสร็จแล้ว8ไปหาร6ไม่ได้แล้วก็จ่าย6ลิตรให้เป็นมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นไม่ใช่03ตัวละก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะดีมาก 6,000 มิลลิลิตรอ่านนักเรียนเขียนแบบนี้เลยค่ะใครอย่าไปเขียน 6,000 มิลลิลิตรอยู่ในบรรทัดเดียวกับ6ลิตรนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเปลี่ยนโจทย์ไปซะโจทย์จะคลาดเคลื่อนไม่ได้นะคะเราต้องใส่6ลิตรส่วนมิลลิลิตรไม่มีเราต้องใส่0ยึดหลักเอาไว้ต่อไปค่ะหารตามปกตินักเรียนก็นำ8ไปหาร6ในหลักพันได้หรือไม่ไม่ได้ต้องกระจายเป็นหลักร้อยกลายเป็น60ในหลักร้อย8ไปหาร60ได้ไหมคะได้8อะไรได้60มีไหมไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่เกิน8 7ได้56เราใส่7ตรงไหนเราหารสุดที่หลักร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เลข7ให้ตรงกับเลข0ในหลักร้อย8 7ได้56นักเรียนลองนึกถึงนึกในใจ60นี่ต้องเป็นตัวตั้งถูกไหมลบด้วย56เพราะนั้น60ลบด้วย56เหลือเศษ4เราใส่4ตรงไหนหน้าเลข0ในหลัก10ลืมหารสั้นไปหรือยังบางคนลืมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ4อยู่ในหลัก10เรากระจายเป็นหลัก10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ40นักเรียนก็นำ8ไปหาร40ในหลัก10 8อะไรได้408 5ได้40เพราะฉะนั้น40หมดไปไหมหมดหมดไปส่วนยังเหลือ0ในหลักหน่วยนักเรียนทิ้งได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เราก็หารต่อนักเรียนก็นำ8ไปหาร0ในหลักหน่วย8หาร0ได้ได้0เราใส่0สังเกตว่าในขณะที่ขั้นตอนในการหารเนี้ยเราใส่โจทย์ลงไปไหมไม่ใส่ไม่เขียนตัวหนังสืออะไรทั้งสิ้นตอนนี้นักเรียนหารเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคำตอบคือ754ดีมาก750มิลลิลิตรผลหารของเครื่องหมายหารสั้นจะอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราขีดเส้นใต้2เส้นค่ะเอาปฏิบัติเมื่อเสร็จแล้วเราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในบรรทัดผลหารเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูพูดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ป่ะครูพูดผิดนะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานักเรียนก็ใส่ในบรรทัดคำตอบเลยเพราะฉะนั้นใส่บรรทัดนี้เราก็เขียนลงไปว่าแต่ละขวดมีน้ำอ้อยแต่ละขวดมีน้ำอ้อยนักเรียนต้องตอบ0ลิตรไหมไม่ต้องเราก็ตอบอะไรเลยตอบ750ค่ะตอบลงสมุดค่ะแต่ละขวดมีน้ำอ้อย750มิลลิลิตรเวลาตอบให้นักเรียนใช้ตัวเลขไทยแล้วก็ใช้หน่วยเต็มๆด้วยอ
ตรงนี้ใครจะเขียนหน่วยย่อครูไม่ว่านะคะแต่เวลาตอบเนี่ยต้องใช้หน่วยเต็มลักษณะนะคะการแสดงวิธีทำเหมือนกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการช่างไหมเหมือนเกี่ยวกับการตวงเหมือนกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวไหมเหมือนวิธีเดียวกันเลยเพียงแต่หน่วยเปลี่ยนไปเสร็จไหมคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะครูรออีกหนึ่งนาทีค่ะให้อีกหนึ่งนาทีส่วนคนที่เสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้และนักเรียนเขียนข้อที่1เขียนวิธีทำรอไว้เลยค่ะเขียนข้อที่1วิธีทำครูผ่านนะคะข้อนี้เป็นตัวอย่างครูผ่านนะคะผ่านแล้วนักเรียนไปดูโจทย์เลยค่ะเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะมีน้ำผึ้ง